สวัสดีครับในปัจจุบันในรูปแบบของอุน่เปลี่ยนไปนะครับมีความเร็วเพิ่มขึ้นมีความแม่นยำสูงความรุนแรงมีแบบการจำกัดวงแล้วก็การทำลายล้างสูงนะครับการปรับตัวปรับกลยุทธ์นี่เป็นเรื่องจำเป็นมากอาจจะมีหลายคนมองว่าแล้วทำไมมนุษย์ต้องสร้างม,มันขึ้นมาด้วยทำไมไม่อยู่กันแบบสงบสุขจากประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติที่ผ่านมานะครับการอยู่แบบสงบสุขนั้นมีช่วงเวลาที่น้อยมากในแต่ละยุคมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์นะครับผู้ที่แข็งแรงกว่าเนี่ยย่อมเป็นผู้ที่ปลอดภัยกว่านี่คือความต้องการเบื้้้องงงตตตนนนนนหลลัััจาาากกผประโยช์่ๆมม็ ม,มันจึงเป็นแรงผลักดันให้พยายามเป็นผู้ที่แข็งแรงเข้าไว้นะครับเพราะถ้าไม่อย่างนั้นแล้รเนี่ยก็กลายเป็นผู้ตามเป็นผู้ถูกปกครองการจะเรียกร้องหรือว่าร้องขออะไรนี่เป็นเรื่องยากมากนะครับวันนี้แอนมินจะพาไปดูกองทัพประกาศของสหรัฐเมกาซึ่งถือว่าเป็นกองทัพประกาศที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีเทคโนโลยีมากมายทีเดียวครับเมื่อเวลาผ่านไปมีหลายอย่างเปลี่ยนไปกองทัพก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับ ความสามารถทางอากาศทางอวกาศและก็ทางไซเบอร์ของสหรัฐมีการนั้นไม่มีความสมดุลมานานหลายสิบปีแล้วคณะกรรมิการยุทธศาสตร์การป้องก,กันประเทศได้เน้นย้ำถึงความต้องการให้ปรับปรุงและก็เพิ่มงบประมาณให้กองกำลังให้ทันสมัยมากขึ้นนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การป้องก,กันประเทศโดยเน้นไปที่กองทัพอากาศนั่นเอง จากสงครามอ่าวในปี2534นะครับกองกําลังทางอากาศนี้ลดลงไปเป็นอย่างมากเนื่องจากเครื่องบินปลดไปจำการและก็อายุการใช้งานนี้เยอะแล้วนะครับตอนนี้ความสามารถมีเพียงครึ่งเดียวของเมื่อ30ปีที่แล้วและการมีกองกําลังอวกาศในตอนนี้เป็นสิ่งที่ดีนะครับจะทําให้การสื่อสารการเชื่อมต่อข้อมูลการข่าวมีประสิทธิภาพแต่ว่าก็ยังต้องมีการลงทุนสนับสนุสน,นกองกําลังทางอากาศและก็อวกาศเพื่อแก้ปัญหาต่างๆน,นะครับการแก้ปัญหาเพื่อให้มีประสิทธิภาพเนี่ยมีอยู่8ข้อด้วยกันอันนี้คือข้อเสนอของคณะกรรมการยุทธ ศาสตร์การป้องกันประเทศนะครับเราไปดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับข้อที่1น,นะครับงบประมาณครับที่ผ่านมางบประมาณของกองทัพนี่ถูกนามาใช้อย่างไม่เปิดเผยนะครับโดยไม่มีการควบคุมด้วยเกือบ20%ของงบประมาณทั้งหมด เรื่องแบบนี้สหัอเมกาก็มีเหมือนกันนะครับข้อที่2ครับต้องเพิ่มกําลังทางอากาศและก็อวกาศเพื่อความมั่นคงของชาติจากปัจจุบันมีอยู่312แห่งนะครับเพิ่มเป็น386แห่งจะทําให้มีศูนย์ปฏิบัติการเพิ่มขึ้น24เปอร์เซ็นต์นะครับข้อที่3ครับต้องเข้าปรการ F การ F35 เพิ่มขึ้นอย่างน้อยปีละ72ลําลำเพื่อม,มาทดแทนเครื่องบินเก่าการมีเครื่องบินยุคที่5จะทําให้มีความมั่นใจว่าสามารถผ่านระบบป้องกันทางอากาศที่ซับซ้อนได้นะ อันนี้เป็นเครื่องบินเติมน้ำมันกลาองอากาศนะครับเพื่อมาแทนของเดิมที่มีอายุการใช้งานมากแล้วข้อที่ห้าครับสร้าง B 2 1บอ Raider อันนี้เป็นเครื่องบินทิ่งระเบิดแบบล่องหนนะครับซึ่งมีความสําคัญมากในการโจมตีระยะไกลเพราะว่าปัจจุบันเครื่องบินทิงระเบิดของสหรัฐอเมริกาเนี่ยกว่า90้าิเปอร์เซนตะครับมียุมากกว่า4ี่สิปีแล้วทั้งนั้นนะครับ ข้อที่หครับสร้างฐานปอดนิวเคลียร์สมัยใหม่ให้ทันสมัยมากขึ้นถ้าล่าช้าเนี่ยจะทําให้สูเสียองค์ประกอบสําคัญทางกลยุทธ์ของสหรัฐมิการนะครับข้อที่เจครับสร้างอาวุธไฮเปอร์โซนิกเพราะว่าจีนกับรัสเซียเนี่ยได้มีการนําไปใช้แล้วนะครับฉะนั้นสหรัฐมิการเนี่ยตามหลังมีได้ข้อที่แดครับดูแลประชาชนแสดงให้เห็นว่ากองทัพเนี่ยพร้อมดูแลประชาชนทั้งการเข้าถึงทางการแพทย์และก็สิทธิในการประกอบอาชีพของทหารนะครับ อันนี้จบยังรอทีเดียวครับในการของงบประมาณในข้อที่8นี่เองนะครับกองทัพประกาศทุกวันนี้มียุทโธปกรณ์เก่าเกินไปแล้วก็เล็กเกินไปนะครับและก็ได้รับงบประมาณน้อยเกินไปที่จะบระรลุยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศและต้องการงบประมาณเพื่อทําให้กองทัพเนี่ยมีความทันสมัยมากขึ้นนี่คือคําพูดของกรรมธิการนะครับ นี่คือข้อเรียกร้องของขคณะกรรมการยุทธศาสตร์การปป้องกกประเทศของสหรัฐมิการนะครับทีนี้เราไปดูกันว่าขา้อท้าประกาศของสหรัฐมิการนั้นมีอะไรบ้างทำไมเรียกร้อง F35 จังเลยนะครับอันดับแรกคือ AC130 นี่คือกันชิปนะครับเห็นหุ่นหน้ากอดแบบนี้โหดมากมีอยู่35ลำนะครับต่อมาเป็นเอชเชนเชนเดอรบหมูป่ามีอยู่287ลำล่าสุดมีแผนปลดออกสีลำนะครับ ต่อมาเป็น F16 Fighting Falcon เป็น F16C รุ่นที่นั่งเดียว1 0 1 7ลำนะครับแล้วก็รุ่น D รุ่น2ที่นั่งสลับฝึกอีก150ลำต่อมาเป็น F15 e Strike Eagle นี่คือรุ่นพัฒนาขึ้นมาเพื่อโจมตีภาคพื้นดินนะครับมีอยู่219ลำ F15 e Strike Eagle มี2ที่นั่งเท่านั้นนะครับ F15 Eagle อัน e นี้รุ่นคลองอากาศครับ เป็น F15C ที่นั่งเดียว235ลำแล้วก็ F15D รุ่นเสที่นั่งสลับฝึกอีก23ลำนะครับแล้วก็ F35A อันนี้เป็นรุ่น A ขอย้ำนะครับตอนนี้มีอยู่229ลำครับแล้วก็ F22 Raptor อันนี้ลงไว้186ลำแต่ว่าความจริงน่าจะต่ำกว่านี้นะครับ นี่คือเครื่องบินของสังกัดกองทัพอากาศเท่านั้นนะครับและเอามาเฉพาะเครื่องบินไอพ่นเครื่องบินลบซึ่งคณะกรรมาการของสลรัฐมองว่ามันเก่าแล้วก็เล็กเกินไปนะครับเครื่องบินที่น่าสนใจของกองทัพอากาศอีกชนิดนึงก็คือเครื่องบินชิงระเป,ปิดแบบสเตลนะครับตอนนี้มี B2 สปิริตอยู่20ลำแต่ว,ว่าต้องการ B 21เรเตอร์เข้ามาแทนนะครับ มีหลายคนวิจารณ์ว่าเครื่องบิน f 1 5ของสหรัฐมิกาเนี่ยด้วยกว่าของซาอุลีด้วยซ้ำนะครับหลายเอฟสิบหกไฟติงฟอรของสหรัฐมิกาก็ได้วกว่าของอิสราเอลล่าสุดมีโครงการอัปเกรด F16 ออกมาแล้วนะครับตัวแปรสําคัญของกองทัพอากาศของสหรัฐมิกาก,าก็คือ F35A ว่าจะเข้ามาแทนเครื่องบินเก่าอย่าง A 1เชน6 f 1 5ได้มากน้อยแค่ไหนนะครับและถ้าเข้ามาแล้วจะทําให้กองทัพอากาศนี่ทันสมัยมากขึ้นเหมือนคณะกรรมการที่กล่กาวไว้หรือเปล่าต้องรอดูกันต่อไปนะครับ